เขาต้องการการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพอนามัยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มไปหมดและหลายคนที่จำเป็นจะต้องเข้าสถานพยาบาลหรืออะไรเงี้ยหรือโรงพยาบาลสนามก็ตามส่วนเรื่องอาหารนี้ก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเขาก็หวังว่าจะมีคนช่วยสนับสนุนพวกเขาไม่ให้อดไม่ให้อะไรบางเจ้าเนี่ยต้องอดกินน้อยลงเพราะว่าที่มีอยู่ในบ้านก็มีจำกัดมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาและโดยเฉพาะยิ่งสิงหากันยาเนี่ยมันเป็นช่วงที่หนักข้อมูลนี้มาจากบรรดาคุณหมอที่ทำงานในเวชบุคคลที่เราได้ปรึกษาหารือกันแล้วคุณหมอก็ได้รายงานว่าเดือนสิงหาและกันยาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะพีคมากในเขตหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ถูกกักตัวอยู่ตามบ้านโฮมไอโซเลชันเยอะขึ้นโรงพยาบาลก็เต็มเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปทำงานด้วยเราก็คิดว่าพระศาสนาจักรจะอยู่เฉยไม่ได้จึงได้จัดโครงการปันสุขเพื่อจะได้ส่งถุงยางชีพให้กับบรรดาครอบครัวที่ถูกกักตัวอยู่ตามบ้านแล้วก็อาหารกล่องสำหรับบรรดาคนที่ประสบวิกฤตประสบปัญหาในช่วงวิกฤตโควิดนี้จะได้สามารถบรรเทาทุกข์ของเขาโดยโครงการปันสุขนี้เราเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแจกข้าวกล่อง600กล่องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่หน้าอาคารสภาพระสังฆราชมีการประกาศโครงการออกไปแล้วก็ตอนนี้เราก็ต่อไปจนถึงกลางเดือนกันยายนส่วนถุงยังชีพก็จะประสานกับหัวหน้าชุมชนเพราะว่าหัวหน้าชุมชนต่างๆในเขตยานนาวานี้และก็ที่อื่นเหมือนกันเขาจะรู้ว่าในเขตของเขาเนี่ยมีบ้านไหนที่โฮมไอโซเลชันหรือมีผู้ป่วยที่กักตัวหรือมีคนที่ตกงานด้วยเหตุของโควิดนี้เขาก็จะได้สามารถเอาถุงยังชีพเนี้ยไปช่วยประทังในช่วงที่ยังทำงานไม่ได้ที่ไม่มีรายได้โดยถุงยางชีพนี้ก็แจกเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไปมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือแผนกต่างๆภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งแผนกต่างๆทั้ง8แผนกภายใต้ฝ่ายกรรมาธิการฝ่ายสังคมเขาก็จะร่วมทั้งทุนทรัพย์ร่วมทั้งแรงงานนะครับในการที่จะมาจัดทำเข้ากล่องมาทำถุงยางชีพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพระราชินีมาเรียเปิดครัวในการทำเข้ากล่องนอกจากนั้นก็มีบรรดาหน่วยงานองค์กรต่างๆที่พอทราบเรื่องก็สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือ เราซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วก็มีมอบเงินช่วยเหลือจากบรรดาเครือข่ายของพวกเราเพื่อให้เราสามารถจะดูแลผู้ที่ประสบวิกฤตเนี่ยให้พ้นช่วงเดือนสิงหาและกันยานี้ให้ได้จริงๆแล้วก่อนที่เราจะมีโครงการปันสุขนี้นะครับ
ในนามของสภาพระสังฆราชโดยกรรมธิการฝ่ายสังคมได้จัดความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบภัยตามคลัสเตอร์ต่างๆจะเป็นคลัสเตอร์คลองเตยอาจจะเป็นคลัสเตอร์ที่เพชรบุรีและที่อื่นเราก็ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสนามเราก็ส่งถุงยางชีพและก็อื่นๆที่เราสามารถช่วยได้ก็จะทำมาก่อนนะครับแล้วก็มันมาพีคตรงช่วงเดือนสิงหานี้ที่ว่าคนติดวันละเป็นหมื่นเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วก็ทางภาครัฐก็ประกาศเคอร์ฟิวนะครับทำให้เราต้องทำโครงการนี้ออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เราขยายไปเดือนกันยายนนี้มันจะสิ้นสุดไหมกันยาถ้าไม่สิ้นสุดเราก็ต้องขยายต่อไปแต่นับวันที่เครือข่ายของพวกเราพอรู้เรื่องเราทำโครงการบรรสุขทุกคนก็ยินดีสนับสนุนสภาพระสังฆราชผ่านทางฝ่ายสังคมครับวันนั้นนั้นก็เจอครอบครัวจำนวนมากในเขตชุมชนที่ทำโฮมไอโซเลชันหรือว่าติดเชื้ออยู่เพราะนั้นพวกเราก็อยากจะลงไปเพื่อสัมผัสกับบุคคลเหล่านี้ว่าหน่วยงานของเรายินดีที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในยามวิกฤตในการให้ถุงยางชีพแล้วก็อย่างน้อยที่สุดไปเยี่ยมไปคุยถึงสารทุกข์สุขดิบถึงความต้องการของเขาถึงความห่วงใยของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างวันนั้นเราก็มีตัวแทนนะครับท่านมงคลยอวิษณุในนามของสภาพระสังฆราชมีผมแล้วก็มีสื่อมวลชนคาทอลิกแล้วก็มีคนอื่นอีกนะครับได้ร่วมไปเพื่อสัมผัสความจริงแม้ว่าจะเสี่ยงนะครับแต่เราก็ทำอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อให้ทราบว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาและเราก็ป้องกันอย่างดีเราก็ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวแต่เรามีความระมัดระวังนะครับโดยที่สามารถลงถึงชุมชนแล้วก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของเขาในสถานที่ที่คับแคบสถานที่เป็นชุมชนที่เล็กน้อยเหล่านี้โอกาสที่จะติดเชื้อมีเยอะมากเพราะว่าทางเดินที่สวนกันแคบมากแล้วก็บ้านที่อยู่ก็เล็กๆแล้วก็บ้านหนึ่งอยู่กันหลายครอบครัวเพราะว่าการเก็บตัวเนี่ยมันไม่ได้แยกได้อย่างจริงจังมันเป็นบล็อกเล็กๆที่คนป่วยอยู่เพราะนั้นการไปอย่างนี้ทำให้เราสัมผัสชีวิตของคนเหล่านี้ได้อย่างดีเขาต้องการการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพอนามัยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มไปหมดและหลายคนที่จำเป็นจะต้องเข้าสถานพยาบาลหรืออะไรเงี้ยหรือโรงพยาบาลสนามก็ตามส่วนเรื่องอาหารนี้ก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเขาก็หวังว่าจะมีคนช่วยสนับสนุนพวกเขาไม่ให้อดไม่ให้อะไรบางเจ้าเนี่ยต้องอดกินน้อยลงเพราะว่าที่มีอยู่ในบ้านก็มีจำกัดก็คือตอนนี้ก็เราเน้นเรื่องสมุนไพรด้วยเหมือนกันเน้นหนึ่งเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นที่แยกตัวจากอยู่ในที่จำกัดอย่างเงี้ยก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องถึงจุดหนึ่งที่มันภาวะสุขภาพมันแย่มากเขาก็หวังว่าจะได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ยินจากพวกเขาหลังจะได้คุยกันในภาพรวมเนี่ยฝ่ายสังคมของแต่ละสองทนได้ทำในหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันที่การันตีโดยหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลของภาครัฐเช่นจุฬาหรือกาชาดหรืออะไรเงี้ยคัดเลือกคำแนะนำที่ดีๆแล้วก็ส่งตามเครือข่ายเพื่อจะใช้ในเครือข่ายแต่ละสังคมทนอันที่สองก็คือแต่ละสังคมทนเราก็พยายามในเชิงนโยบายเราก็พยายามกระตุ้นพวกเขาให้ความสนับสนุนให้พวกเขาค้นหาโค
คนที่ทำโฮมไอโซเลชันที่กลับจากกรุงเทพหรือปริมณฑลตรงนี้ไปอยู่บ้านนอกซึ่งมีเยอะมากก็ให้เขาพวกเขาไปดูคนเหล่านี้ว่าเขามีความต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรหรือเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นระหว่างที่แยกตัวจริงๆแล้วในกรรมาธิการฝ่ายสังคมเรามีการปรับโครงการต่างๆให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันโควิดเช่นแจกสมุนไพรฟ้าทลายโจรกระชายและอื่นๆเป็นไม่ได้แจกเป็นแคปซูลหรือเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าแจกต้นให้ทุกคนมีประจำบ้านเพื่อจะได้ใช้ในการป้องกันอย่างน้อยในระดับหนึ่งเป็นที่การันตีของแพทย์แล้วว่าอันนี้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ปรับโครงการทั้งหมดครับถ้าเราไปเปิดดูในเว็บเราก็จะเห็นป้ายของโครงการบรรสุขก็จะมีข้อมูลมีรายละเอียดนะครับแล้วก็มีเลขที่บัญชีที่เราสามารถสนับสนุนทางการเงินเพื่อจะไปเป็นงบประมาณในการจัดถุงยางชีพหรือจัดอาหารหรือว่ายาที่จำเป็นแผนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้ามีเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเพื่อจัดถุงยางชีพอันนี้เราก็ยินดีครับสามารถมอบส่งได้ที่อาคารสภาพระสังฆราชช่องนนทรีเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเราจะสามารถส่งเครือข่ายของเราไปรับถึงที่ก็ได้เพียงแจ้งให้เรามาว่าที่ไหนอย่างไรเราก็ยินดีจะส่งเครือข่ายของเราไปรับของบริจาคเพื่อมาช่วยในการทำการช่วยเหลือคนที่อยู่ในวิกฤตนี้ครับนอกจากนี้นะคะทางสถาบันของเรานะคะโดยคุณแม่เกศรฉายแก้วอธิการโรงเรียนนะคะแล้วก็คณะคุณครูพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็ได้ร่วมส่วนกับสภาพระสังฆราชและคาริตัสไทยแลนด์และหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ได้แบ่งปันความรักความเมตตานี้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างเรานะคะในเขตสาทรยานวาสาธุประดิษฐ์นะคะซึ่งผู้ที่มีความยากลำบากก็จะได้รับการแบ่งปันจากพวกเรานะคะทางเราก็ได้มีส่วนในการออกแรงนะคะทำอาหารนะคะซึ่งทางสภาพระสังฆราชและก็คาริตัสไทยแลนด์ก็ได้สนับสนุนวัตถุดิบอุปกรณ์เราก็ทำอาหารเพื่อที่จะทำข้าวกล่องนะคะแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารหรือไม่มีโอกาสที่จะออกไปซื้อนะคะเนื่องจากว่ากักตัวอยู่ที่บ้านหรือมีความลำบากในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ก็พวกเรานะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรักเมตตานี้ทำด้วยความรักและก็ความเมตตาเพื่อพี่น้องที่อยู่รอบๆข้างเราไม่ใช่แค่คาทอลิกนะคะทุกศาสนาก็จะได้รับการแบ่งปันจากพวกเรานะคะโดยโรงเรียนพระแม่มารีสาธรนะคะสมาชิกของสถาบันและก็คณะคุณครูนะคะก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีผู้ปกครองแล้วก็มีนักเรียนในละแวกของเรารวมถึงต่างจังหวัดนะคะที่ติดเชื้อโควิดนะคะกักตัวอยู่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะทางเราก็ได้ติดต่อประสานงานหากใครต้องการความช่วยเหลือก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งนะคะไปช่วยเหลือนะคะสู้ให้ผ่านนะครับแล้วการสู้ให้ผ่านนะเราไม่ขาดน้ำใจต่อกันอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ทางสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยนั้นเราจะดูแลตั้งแต่เด็กๆจนถึงคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยในชุมชนเราจะตั้งปณิธานของเรานะครับเราจะไม่ปล่อยผู้ใด
ไว้ข้างหลังสักคนเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการติดต่อก็ถูกแล้วบางคนนี้นั้นหาเตียงไม่ได้แต่แม้เราจะต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่ที่บ้านแต่เราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเราต้องสร้างนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่อย่าให้ช่องว่างมันขาดไปแม้ว่าเราจะถูกโดดเดี่ยวในชีวิตแต่ถ้าว่าเราจะไม่ให้มีอะไรมารบกวนตอนนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารที่ทำกันได้ทุกคนเราสามารถที่จะติดต่อกันส่งรูปภาพให้กำลังใจกันพ่อประทับใจนะครับเนี่ยยังเห็นในคนผ่านไปผ่านมายังอุ้มลูกน้อยแล้วก็เลยเป็นการแม้เป็นชีวิตในครอบครัวแต่ก็ไม่ทิ้งกันสักคนหนึ่งงั้นวันนี้ทุกคนทุกชั้นระดับไม่ว่าเด็กถึงคนเฒ่าคนแก่ถ้าคนไหนมารับอาหารได้เราก็มารับแล้วก็มีเด็กบางคนก็คุณตาอยู่ที่บ้านทำไงคุณยายอยู่ที่บ้านก็เอาไปฝากเราจะได้สร้างความสัมพันธ์นะครับที่จะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นใครมาได้ก็เราก็ต้องให้เป็นเครื่องหมายในการที่จะเอื้ออาทรต่อกันพ่อเป็นห่วงใยคนที่นอนติดเตียงพ่อห่วงใยคนที่ไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถเดินทางได้ฉะนั้นคนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยต้องขอแรงด้วยนะครับที่จะนำสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปที่จะนำสิ่งต่างๆนี่ไปเผื่อแผ่มือนะครับช่วงนี้สำคัญแม้ว่าเราจะยิ้มมองกันไม่เห็นเพราะเราต้องปิดใบหน้าแต่ว่าการมองด้วยสายตาเนี่ยสำคัญนะครับสายตามันไปสื่อถึงภาษาใจและหลังจากนั้นมันจะออกมาทางมือเอื้ออาทรแม้เราไม่สัมผัสกันนะครับแต่มีมือที่อ่อนน้อมมือที่ห่วงใยมือที่ไหว้กันมือที่บอก I love you อะไรเงี้ยเราต้องใช้ภาษามืออะไรต่างๆให้มันสื่อถึงกันให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเรื่องราวสู่กันฟังในภาวะที่เราเผชิญความยากลำบากด้วยกันอย่างนี้นะครับสวัสดีครับวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีก15สาขาที่นอกจากเงินกู้กยศ.แล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจำนวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคตทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเที่ยงวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้มองชีวิตและโลกด้วยการเริ่มต้นจากจิตใจซึ่งบทอ่านจากพระรสารวันนี้เตือนใจเราว่าจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของปัญหาอันเป็นเหตุทำให้เราตำหนิผู้อื่นในทุกๆเรื่อง
ดังนั้นเราจึงต้องวอนขอพระเจ้าชำระล้างจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เจริญขึ้นในความเชื่อ Fratelli e sorelle Buongiorno สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาบทอ่านในพระวรสารวันนี้ของนบุญมาระโกบทที่7ข้อ1ถึง23เรื่องขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสีที่เล่าถึงธรรมจารย์และชาวฟาริสีบางคนที่รู้สึกเสื่อมเสียเพราะศีลของพระเยซูเจ้ามิได้ล้างมือตามพิธีก่อนทานอาหารพระองค์ตรัสว่าพระวรสารในพิธีกรรมวันนี้แสดงให้เราเห็นถึงธรรมจารย์และชาวฟาริสีบางคนที่ประหลาดใจกับท่าทีของพระเยซูเจ้าพวกเขารู้สึกเสื่อมเสียเพราะศีลของพระองค์บางคนหยิบอาหารขึ้นมากินโดยไม่ล้างมือตามพิธีทางประเพณีเสียก่อนพวกเขาพากันคิดว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดต่อข้อปฏิบัติทางศาสนาsemplici lavaggi prima di prendere il cibo จากนั้นพระองค์จึงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่ปฏิบัติตามประเพณีเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อพวกเขามีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีๆอย่างเช่นการล้างมือก่อนทานอาหารและคำตอบก็เป็นอะไรที่มากไปกว่าเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราให้ความเชื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความสำคัญในทุกๆเรื่องและเพื่อหลีกเลี่ยงการเน้นอยู่กับพิธีการภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้สามารถจะกลับกลายมาเป็นการปฏิบัติทางศาสนาที่ไปให้ความสำคัญกับการใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกแบบสุดๆและเราก็จะมองข้ามการนมัสการด้วยความเชื่ออย่างจับใจซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าไปในพระวรสารข้อ15และ21พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายคำสอนของพระเยซูเจ้านั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสมัยของพระองค์เพราะการมองไปว่าสิ่งภายนอกนั้นคือสาเหตุของความชั่วร้ายมันก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนมุมมองของขนบธรรมเนียมไปเลยทีเดียวและความจริงข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับพวกเราในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดไปว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำและพฤติกรรมของผู้อื่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราล่ะเราก็จะโยนความผิดไปให้ผู้อื่นนะสิไม่ว่าจะเป็นในสังคมหรือในโลกราวกับว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันมาจากภายนอกและดังนั้นเราจึงตำหนิผู้อื่นโดยบอกว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาหรือไม่ก็เป็นความผิดของผู้บังคับบัญชาการตำหนิทุกสิ่งและทุกคนที่อยู่ภายนอกตัวเราเป็นการเสียเวลาเปล่าและมันก็อาจจะทำให้เราโกรธเคืองและขมขื่นทำให้พระเจ้าไกลห่างจากจิตใจของเราเราไม่สามารถจะเป็นศาสนิกที่แท้จริงได้เมื่อปัญหาเหล่านี้เล็ดลอดเข้ามาในจิตใจของเราเพราะความโกรธเคืองความเครียดแค้นและความโศกเศร้าเหล่านี้มันจะมาปิดกั้นประตูที่จะนำพาเราไปสู่พระเจ้าได้ l'altro no domandiamo quella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentele และเพื่อจะแก้ปัญหานี้เราจึงต้องวอนขอพระเจ้าให้ปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากการประจนเหล่านี้เราต้องภาวนาวอนขอพระหันสถานจากพระองค์เพื่อมิให้เราเสียเวลาไปกับการสร้างมลพิษให้กับโลกของเราด้วยการตัดพ้อต่อว่าเพราะนี่มิใช่คริสตชนแต่แทนที่เราจะทำเช่นนั้นพระเยซูเจ้ากลับทรงเชื้อเชิญเราให้มองชีวิตและโลกแทนโดยเริ่มต้นจากจิตใจของเราเสียก่อนและโดยการวอนขอพระเจ้าด้วยความจริงใจให้ชำระล้างจิตใจของเราให้ใสสะอาดแล้วนั้นเราก็จะเริ่มทำให้โลกของเราสะอาดสะอ้านขึ้นมาเพราะวิธีที่จะเอาชนะความชั่วร้ายได้ก็คือการที่เราเริ่มพิชิตมันจากภายในตัวของเราเสียก่อนQual è la strada della santità? Come devo incominciare?
ที่สุดพระองค์ทรงสรุปคำสอนก่อนทรงนำสวดโดยทรงกระตุ้นเราให้มองไปยังพระแม่มารีผู้ทรงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยดวงหทัยอันนิรมนของพระนางขอพระแม่โปรดทรงช่วยเราให้ชำระล้างจิตใจของเราให้ใสสะอาดเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายของการตำหนิและตัดพ้อต่อว่าและเพื่อให้ความเชื่อเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเรา superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto